ในวันอาทิตย์วันที่2เมษายนปี2003รอยเตอร์และ AFP ได้รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนในวันเสาร์ที่1เมษายนได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ให้เหตุผลที่ว่ารัสเซียเก่าเขารับตำแหน่งประธานาธิบดีหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC พร้อมระบุว่ามันแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์แห่งนี้ล่มสลายไปแล้วโดยสิ้นเชิงในวันเสาร์วันที่1เมษายนรัสเซียได้เข้ารับตำแหน่งประธานขององค์การด่านความมั่นคงสูงสุดของสหประชาชาติแห่งนี้ซึ่งว่าหมุนเวียนกันไปในทุกเดือนโดยเถือสุดท้ายที่มอสโกดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เถือที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนขอให้เฮามีข่าวที่ให้สาระสิ้นดีและน่าเจ็บปวดใจที่สุดเซเลนสกี้กล่าวปาไซผ่านวิดีโอในส่วนคำพร้อมกล่าวหาวาลาเซียกำลังยิงระเบิดเคลื่อนขาเด็กน้อยในวัย5ปีเมื่อวันศุกร์วันที่31มีนาและในส่วนเวลาเดียวกับที่รัสเซียเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมันยากที่จะจินตนาการนอกเหนือจากมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงวาระล่มละลายโดยสิ้นเชิงของสถาบันนั้นเซเลนสกี้กล่าวดิมิโตคูเรบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนได้กล่าวว่าการที่รัสเซียกลับมาครองตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอีกเทื่อคือการตบหน้าประชาคมนานาชาติเฮาขอเหี่ยของให้สมาชิกสูตรปัจจุบันของ UNSC หัวมือการขัดขวางความพยายามใดๆของรัสเซียที่ว่าจะใช้อำนาจของประธานในทางที่ผิดคูเรบากล่าวส่วนทางเคลมลินได้ระบุในวันศุกร์วันที่31มีนาได้บอกว่าพวกเขามีแผนใส่ถูกสิทธิที่มีบทบาทประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งว่าก่อนหน้านั้นในวันพฤหัสบดีวันที่30มีนาสหรัฐได้เร่งเร้าให้รัสเซียเฮ็ดตัวอย่างมืออาชีพเทื่อที่เขารับบทบาทดังกล่าวซึ่งเป็นการยอมรับว่าบ่มีคนทางสำหรับการขัดขวางมอสโกจากตำแหน่งนี้เซเลนสกี้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ว่าต้องยกเครื่องโดยทั่วไปในสถาบันต่างๆของโลกในนั้นรวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติการปฏิรูปมีความจำเป็นอย่างที่สุดเพื่อว่าขัดขวางรัฐก่อการหายและรัฐอื่นๆที่ว่าต้องการก่อการหายจากการทำลายสันติภาพเซเลนสกี้กล่าวเสริมด้วยว่ารัสเซียมีอิทธิพลเล็กน้อยต่อการตัดสินใจต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบวาระต่างๆทางมอสโกเผยว่าเชอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศมีแผนนั่งเป็นประธานการประชุมคณะความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนนี้ในด้านของการเสริมสร้างระบบพหุภาคีที่ว่ามีประสิทธิภาพส่วนมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้เสริมด้วยว่าลาฟรอฟจะเป็นประธานการอภิปรายหนึ่งในประเด็นที่ว่าตะเบนออกกลางในวันที่25เมษายนในนิวยอร์กถูดลายหนึ่งประจำคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ให้สัมภาษณ์กับ AFP โดยที่บ่ประสงค์เอ่ยนามได้ระบุว่าในกรณีที่ว่าประธานใส่อำนาจโดยบ่สอบถ้ำเฮาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนี่บ่แม่นประเด็นประเด็นคือสงครามในยูเครนและเหตุให้แน่ใจว่าเฮาจะเหตุให้เรื่องนี้จบลงไปทางด้านสหรัฐได้วิพากษ์วิจารณ์การเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติของรัสเซียเช่นเดียวกับสถานะสมาชิกถาวรของรัสเซียในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประเทศหนึ่งที่ว่าละเมิดบัตรสหประชาชาติอย่างโจงแจ้งและหุกหันประเทศเพื่อนบ้านบ่ควรมีที่ว่างในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคารินมองปีแอโคโซกทำเนียบขาวได้ระบุในวันศุกร์วันที่31มีนาขอให้ที่รัสเซียเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและบ่มีหนทางแห่งความเป็นไปได้ในกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบันที่ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงนี้คารินมองปีแอกาวพร้อมเหียกสถานะประธานวาเป็นตำแหน่งเซิงพิธีการอย่างกว้างๆลินดาโทมัสกินฟิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติได้ให้สัมภาษณ์กับ AFP โดยคาดหวังว่ารัสเซียจะเหตุนาทีด้วยความเป็นมืออาชีพในฐานะประธานแต่มันก็แสดงความขืบแข้งสงสัยเสียนกันเฮาขาดไม้ว่าพวกเขาจะหาโอกาสเดินหน้าในการเหตุสงครามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารกับยูเครนสหรัฐและพันธมิตรอื่นๆของเฮาในถูกโอกาสจะหยิบยกความกังวลของเฮาเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัสเซียขึ้นมาเขากล่าวพร้อมเน้นย้ำเสียงประณามของวอชิงตัน
่อการก่ออาชญากรรมสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆในยูเครนซึ่งว่าบรรดาประเทศแถบบอลติกก็ได้แสดงความกังวลเช่นกันในนั้นรวมถึงเฮียนทามซาผู้แทนทูตเอสโตเนียประจำสหประชาชาติซึ่งว่าในนามของทางลัตเวียและเอสโตเนียเตือนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันศุกร์วันที่31มีนาระหว่างที่พวกเขาพบปะหารือกันเกี่ยวกับแผนของรัสเซียในการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคในเบลารุสซึ่งว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านพังโบพิษในวันจันทร์นี้วาระครบรอบ1ปีของเหตุการณ์สังหารหมู่ในเมืองบูชารัสเซียจะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมันหนาโอซูหนาละอายและเป็นอันตรายต่อความหนาเสื่อถือและประสิทธิภาพการเหตุเวียกขององค์กรแห่งนี้เขากล่าวแกบริเอเรียแรนเบอร์กิสรัฐมนตรีต่างประเทศของลิทัวเนียได้กล่าวประชดประชันแสดงความยินดีที่วาลาเซียได้รับตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่างตาถาการหารืออย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับขอเสนอหารือของยูเครนเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของเหือหกเขาเขียนทางเทเลแกรมในวันเสาร์วันที่1เมษายนที่ผ่านมาสรุปแล้วสาสมาชิกของตะเวนตกต่างก็บ่พอใจและพากันประณามการที่รัสเซียได้รับตำแหน่งเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งสหรัฐและสาสมาชิกพร้อมยอมรับว่าบ่มีหนทางสำหรับการขัดขวางมอสโกจากตำแหน่งนี้